ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งที่นี่ห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นครั้งที่7แล้วครับผมนิทานของนมส.ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่เป็นคนเก่าต่อจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องใหม่คนเก่านะครับผมตัวละครเดิมค่ะเรื่องใหม่สำหรับวันนี้ชื่อเรื่องว่าคนเดียวรอดตายครับต่อมาจากเรื่องจับผู้หญิงสองมือไม่ได้สักมือหนึ่งครับผมได้แต่แห้วนะคะแล้วก็ความเสียใจเสียชื่อเสียเสียงเสียเงินเสียทุกอย่างเลยวันนี้คนเดียวรอดตายใครรอดตายนั่นนะสิแล้วรอดตายแล้วเป็นยังไงจะเกี่ยวกับความรักจะเกี่ยวกับผู้หญิงอีกหรือไม่ติดตามให้ได้วันนี้ค่ะนี่คือนิทานของนมส.ค่ะซึ่งเป็นต้นฉบับที่ต้องบอกว่าหาอ่านได้ยากอย่างยิ่งนะคะหนังสือนิทานของนมส.ที่เรามีอยู่นี้ปัจจุบันก็ไม่มีตีพิมพ์ค่ะได้รับต้นฉบับมาจากหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีซึ่งเป็นทายาทเป็นหลานปู่ของนมส.ที่กรุณาส่งมาให้ห้องสมุดหลังใหม่ได้นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงขอพระคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ในปี2565ซึ่งลดเวลาเหลือ3วันต่อ1สัปดาห์ค่ะรับฟังได้วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยชีวิตของชายหนุ่มคนนี้ไม่อยากจะเห็นใจแม้ว่าจะฟังดูน่าเห็นใจนะคะหาเรื่องจริงๆเลยคนเดียวรอดตายค่ะไปกันเลยค่ะในเมืองอิสบอนนี้ข้าพเจ้าได้เคยไปอยู่มาหลายครั้งแล้วแต่เมื่อยังเด็กๆอยู่รู้จักแฟมิลี่ที่ตั้งบ้านอยู่หลายพวกและในพวกแฟมิลี่เหล่านี้มีพวกที่ข้าพเจ้าเคยชอบมากอยู่พวกหนึ่งด้วยมีบุตรหญิงที่เคยถูกใจข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าไปอยู่ที่อิสบอนคราวก่อนๆ นั้นไม่น้อยกว่าเมเบลหรือแคโรลีนเลยเมื่อข้าพเจ้าลงไปอิสบอนคราวนี้ก็เป็นธรรมดาที่ข้าพเจ้าจะต้องระลึกถึงหญิงคนนี้ก่อนคนอื่นๆหมดและเมื่อข้าพเจ้าถามอาสะใภ้ว่าแฟมิลี่นั้นยังอยู่หรือก็ได้รับคำตอบว่าคืนวันนั้นแฟมิลี่นั้นทั้งพวกจะมาดินเนอร์ที่บ้านอาข้าพเจ้าและคงจะมาถึงในอีกครึ่งชั่วโมงนั้นถึงเวลาอากับข้าพเจ้าจะไปผลัดเครื่องแต่งตัวแล้วนี่แหละการที่อาสะใภ้ได้เชิญพวกแฟมิลี่นั้นมาดินเนอร์วันนั้นก็หาได้ทราบว่าข้าพเจ้าจะมาพักอยู่ด้วยไหมและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ฝันเลยว่าจะได้พบกับหญิงคนนั้นในวันแรกที่ไปพักอยู่กับอาเพราะฉะนั้นจะว่าเทพพยดาอุ้มสมหรือเป็นด้วยได้อบรมกันมาแต่ปางก่อนก็คงจะไม่ผิดมากนักถึงอย่างไรก็ดีเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่าจะไม่หญิงสาวมาดินเนอร์ด้วยก็ทำให้ข้าพเจ้า
ประจงผูกผ้าผูกคอมากกว่าธรรมดาลากเสื้ออิฟนิ่งเดรสตัวใหม่ออกมาจากหีบแลแปรงผมอยู่ไม่ต่ำกว่า5นาทีช้ากว่าธรรมดาไปถึงประมาณ4นาทีครอบครัวที่กล่าวถึงนี้ชื่อเคนเนลมีพ่อเป็นหมอความแม่เป็นพวกผู้ดีมีตระกูลบุตรสาวอายุประมาณ20ปีชื่อเบลล่าซึ่งแปลว่านางงามเบลล่าเป็นคนรูปร่างสันทัดคิ้วเหมือนกงสอนคอเหมือนคอเนื้อแขนเหมือนงวงช้างตามความคิดของชายหนุ่มแล้วเบลล่างามไม่มีที่ติและเมื่อพบกันใหม่คราวนี้ก็ดูเหมือนว่าเบลล่าจะงามกว่าแคโรลีนหรือว่าเมเบลหลายเท่าเห็นจะเป็นเพราะว่าเขากำลังผิดหวังจากผู้หญิงทั้งสองคนคือแคโรลีนแล้วก็เมเบลดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาเจอกับเบลล่าอีกครั้งหนึ่งชายหนุ่มก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเขาอาแล้วก็อาสะพ้ายในฐานะเจ้าของบ้านแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็ลงมาคอยอยู่ในห้องรับแขกไม่ช้านักครอบครัวเคนเนลก็เดินทางมาถึงนั่นคือพ่อแม่บุตรชายสองคนกับเบลล่าซึ่งก็คือลูกสาวคนสุดท้องลูกชายคนโตของครอบครัวนี้ชื่อว่ายอนเป็นนายทหารอยู่ในกองที่ตั้งที่อิสบอนในเวลานั้นส่วนลูกชายคนเล็กชื่อแฟรงค์เป็นหมอความหรือว่าทนายความตามบิดาในเวลานั้นได้สอบไล่ได้เสร็จแล้วแล้วก็มาทำงานอยู่กับพ่อกับยอนผู้ที่เป็นพี่ชายคนโตก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันมากเท่าไหร่นักแต่กับแฟรงค์นั้นได้เคยอยู่มหาวิทยาลัยพร้อมกันมาเคยได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าก็เคยมีเรื่องหมางกันเล็กน้อยครั้งหนึ่งเพราะเขาสงสัยว่าเหตุใดชายหนุ่มจึงถามถึงเบลล่าน้องสาวของเขาถี่นักแฟรงค์ไม่พอใจที่จะยอมให้เขาไปรักเบลล่าเพราะว่าแฟรงค์เองก็ทราบเรื่องที่เขาเคยติดพันกับเมเบลอยู่แล้วแต่เรื่องที่หมางกันเล็กน้อยนี้ไม่ช้าก็หายและเมื่อไปพบกันใหม่ก็ยิ่งกลับชอบกันหนักเข้าส่วนเบลล่าบุตรสาวนั้นข้าพเจ้าไม่ได้เห็นมานานดูช่างสวยเสียแท้ๆเป็นอย่างที่อังกฤษเรียกว่าสวยเหมือนความฝันหรือจะชมโฉมอย่างในเรื่องประโลมโลกว่างามทรงงามองค์อรชรงามดังอับสอนในราศีงามคมงามขำงามทีงามสิ้นไม่มีราคินก็เกือบจะได้ว่าที่แท้จะชมว่ากระไรให้มากกว่างามสิ้นไม่มีราคินเป็นเห็นจะไม่ได้เป็นแน่พวกเคนเนลไม่ทราบว่าจะได้พบข้าพเจ้าและแสดงความยินดียิ่งนักที่ข้าพเจ้ามาพักอยู่ใกล้ๆนั้นใครๆก็ดีอยู่แต่เบลล่านั้นดูชาๆไปแต่ก่อนก็ชอบพอกับข้าพเจ้าดีอยู่ทำไมจึงมาประหลาดไปดังนี้ข้าพเจ้าได้ทราบทีหลังว่าเป็นด้วยได้ทราบเรื่องของข้าพเจ้าเข้าเพราะแฟงพี่ชายไปทราบมาแล้วก็อดเล่าไม่ได้ถ้าข้าพเจ้าทราบแต่วันแรกพบว่าแฟงไปปากบอนดังนั้นแล้วก็แทบจะอโหสิไม่วิสาสะด้วยอีกต่อไปดินเนอร์วันนั้นไม่เป็นของสู้ซ่าอะไรมีเพื่อนบ้านคนอื่นอีกสองคนเท่านั้นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าจำดินเนอร์นั้นได้แน่นอน
ก็เพราะว่าคืนวันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกรักเบลล่าใหญ่โตเป็นคราวแรกแต่ก่อนถึงจะชอบกันก็เป็นแต่ว่าชอบเท่านั้นตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็หาโอกาสไปพบปะพูดจากับเบลล่าได้บ่อยๆเพราะว่าเขาชอบกับแฟรงค์พี่ชายของเบลล่าคนที่สองและที่จริงแฟรงค์ก็มีส่วนช่วยเขาด้วยไม่น้อยเมื่อตอนแรกๆเบลล่าก็ทำเฉยๆกับเขาดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ด้วยความที่มีนิสัยต้องกันเคยชอบพอกันมาตั้งแต่เล็กๆถึงจะมีเหตุให้ห่างเหินกันออกไปได้แต่เมื่อมาใกล้กันเข้าก็กลับไม่เกลียดกันและที่เบลล่าทำห่างกับเขานั้นก็เป็นเพราะว่าเบลล่าเป็นคนฉลาดทราบอยู่ว่าเขาได้เคยทำความชั่วความผิดพลาดมาจึงไม่ควรที่เบลล่าจะมาวิสาสะด้วยแต่ถึงกระนั้นถ้าพูดจาสนิทชิดชอบกันเข้าแล้วเบลล่าก็คงจะอดชอบเขาอย่างเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเบลล่าจะตั้งต้นทำท่าปั้นปึ่งไว้เผื่อให้เขารู้สึกคร้ามไม่กล้าเข้าใกล้เธอจะได้เป็นอันไม่ต้องชอบพอกับเขาอย่างเดิมแต่ถ้าเขาไม่คร้ามความปึ่งของเบลล่าแล้วก็คงจะต้องมาคอยดูทีหลังว่าจะทำท่าอย่างไรต่อไปในใจคงนึกว่าจะไม่ชอบกับเขาไว้เสมอด้วยประเดี๋ยวรักขึ้นแล้วจะเสียทีได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจอะไรกับความปั้นปึ่งเย็นชาของเบลล่าเลยเขามีแฟรงค์เป็นโล่อยู่เขาก็อาศัยแฟรงค์เข้าไปพบพูดคุยกับเบลล่าอยู่เสมอจนลงท้ายก็ได้ชอบพอเป็นเพื่อนกันอย่างเดิมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กล้ากล่าวกับเบลล่าถึงความรักเท่านั้นต่อเมื่อเขาทราบเรื่องผู้ชายคนอื่นแล้วจึงรีบไปกราบไหว้วิงวอนเบลล่าขอให้เบลล่ายอมแต่งงานกับเขาดังเรื่องที่เขาจะได้เล่าต่อไปนี้ที่เมืองอีสบอนมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งชื่อเกรกอรี่เกรกอรี่เป็นนายร้อยโทอยู่ในกองทหารที่ตั้งประจำอยู่ในอีสบอนเวลานั้นชายหนุ่มได้ทราบจากแฟรงค์ว่าร้อยโทเกรกอรี่คนนี้เป็นเพื่อนของยอนพี่ชายคนโตของเบลล่าและเกรกอรี่ก็รักบูชาเบลล่าเท่าพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันตามความเห็นของแฟรงค์เองดูเหมือนเบลล่าก็จะไม่เกลียดเกรกอรี่อยู่ด้วยยอนก็ค่อนข้างจะหนุนหลังเกรกอรี่เพราะว่าเขาเป็นทหารเหมือนกันแล้วก็เคยอยู่แซนเฮิร์ชคือโรงเรียนนายทหารบกมาพร้อมกันด้วยก็เรียกได้ว่าทั้งคู่ชอบพอกันมากเมื่อข้าพเจ้าได้ยินดังนี้ก็เป็นที่ไม่พอใจอย่างเอกเพราะถ้าฟังตามแฟรงค์ว่าแล้วเกเกอรี่ก็มีท่าทีจะชักชวนให้เบลล่ารับเขาเป็นผัวมากเหมือนกันจะมากกว่าข้าพเจ้าเสียอีกเพราะว่าข้าพเจ้าเคยทำเสียมาครั้งหนึ่งและเมื่อข้าพเจ้าพูดแสดงความรักกับเบลล่าขึ้นแล้วไหนเลยเขาจะลืมความเก่าซึ่งมีน้ำหนักคานความไม่เสียของข้าพเจ้าอยู่ถึงอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าต้องคอยดูทีก่อนเพราะแม้ข้าพเจ้าจะไม่พอใจในการที่เบลล่าอาจตกเป็นภริยาผู้อื่นเสียก็ดีการที่ข้าพเจ้าจะรีบร้อนแต่งงานนั้นยังจะเป็นการเป็นไปโดยสะดวกไม่ได้เพราะข้าพเจ้าก็เพิ่งทำให้ท่านบิดาขัดเคืองมาใหม่ๆที่ไหนจะยินยอมให้ข้าพเจ้าแต่งงานในเกือบทันทีเพราะท่านเองก็ไม่รู้จักเบลล่าและพวกกันเนลเลย
แลถึงอาข้าพเจ้าจะกล่าวความดีงามของพวกเขาไปให้ฟังเท่าใดก็หาเหมือนท่านรู้จักเองไม่ความรู้สึกที่ว่าข้าพเจ้ายังไม่มีโอกาสเหมาะทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจและการที่ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ไปหาโอกาสตกลงเสียเบลล่าอาจเป็นของผู้อื่นไปเสียได้นั้นทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนในใจมากขึ้นบ่ายวันหนึ่งชายหนุ่มก็เดินไปที่บ้านของพวกเคนเนลต้องการจะพบกับเบลล่าแต่เลี่ยงว่าจะไปหาแฟรงค์แล้วเผอิญแฟรงค์ไม่อยู่บ้านคนใช้ก็บอกว่าแฟรงค์มีธุระไปลอนดอนจะกลับตอนกลางคืนเขาก็เลยถามถึงเบลล่าต่อไปว่าเบลล่าอยู่หรือไม่ก็ได้ความว่าเบลล่าออกไปเดินเล่นกับยอนพี่ชายคนโตที่ริมทะเลเมื่อรู้ดังนี้เขาจึงรีบตามไปแล้วก็พบเบลล่านั่งคุยอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขายังไม่เคยรู้จักและยอนก็ยืนพูดคุยอยู่กับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันผู้ชายที่นั่งคุยอยู่กับเบลล่านั้นเขามารู้ทีหลังว่าคือร้อยโทเกรกอรี่และคนที่ยืนพูดอยู่กับยอนนั้นเป็นนายทหารชื่อกัปตันมอริสซึ่งลงมาถึงอิสบอนวันนั้นเองแล้วก็พักอยู่ที่บ้านพวกเคนเนลด้วยเพราะว่าบิดามารดาของเบลล่าพอใจว่ามอริสเป็นคนมีตระกูลแล้วก็มีทรัพย์สมบัติต้องการจะยกลูกสาวให้และกัปตันมอริสก็ต้องการเบลล่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันเวลาที่ย้อนกับกัปตันมอริสยืนพูดกันอยู่นั้นข้าพเจ้าสังเกตดูเห็นกัปตันมอริสแอบชำเลืองไปดูเบลล่าแล้วก็ร้อยโทเกเกอรี่ที่นั่งพูดกันอยู่ไม่ได้หยุดดูท่าจะหึงไม่ใช่น้อยแต่ครั้นจะทิ้งยอนเสียเข้าไปขัดคอเกเกอรี่ก็ดูอย่างไรอยู่ส่วนเกเกอรี่นั้นเมื่อทราบว่ามอริสอยู่บ้านเดียวกับเบลล่าและมอริสเป็นคนที่บิดามารดาเบลล่าต้องการยกบุตรสาวให้ดังนั้นก็เกิดร้อนอกขึ้นพอได้ท่าวันนั้นก็เลยพาเบลล่าไปนั่งพูดกระซุบกระซิบต่อหน้ามอริสอยู่นานรวมใจความก็คือเกเกอรี่บอกเบลล่าว่าเขารักเบลล่ามากกว่ามนุษย์อื่นในโลกนี้ที่แท้เขายังไม่เคยรักผู้หญิงอื่นมาเลยและเขารู้สึกแน่ในใจว่าเขาจะรักอยู่คนเดียวแต่เบลล่านั้นตราบเท่าวันตายความรักของเขาในตัวเบลล่าจะได้พึ่งกำเนิดแต่ในเร็วๆนั้นหาไม่ได้เขารักเบลล่ามาแต่บุรมบุราแล้วและขอให้เบลล่าคิดดูเถิดว่าการที่เขาต้องนิ่งเก็บความรักไว้ในอกมาเป็นนานสองนานเช่นนี้เขาจะต้องทนทุกขเวทนาเท่าไหร่การที่เขาไม่แสดงความรักของเขาก่อนวันนั้นเป็นด้วยเขารู้สึกอยู่ว่าเขารักเบลล่าข้างเดียวเบลล่าจะได้รักเขาตอบนั้นหาไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาทราบแน่แล้วว่าเบลล่าไม่ได้เกลียดเขาและถึงแม้แต่เบลล่าจะไม่รักเขาในเวลานั้นต่อไปเขาจะพยายามที่สุดที่จะทำให้เบลล่ารักเขาจนได้เขาหวังใจว่าความรักอันใหญ่หลวงของเขาในตัวเบลล่านั้นคงจะได้รับรางวัลคือได้รับตอบแทนจากเบลล่าคราวหนึ่งเป็นแน่เพราะเมื่อเขาได้รักเบลล่าทั้งจิตและวิญญาณดังนี้ก็ยังไม่ได้รับรางวัลดังที่กล่าวมาแล้ว Providence ช่างไม่มีความกรุณากับเขาเลยเพราะฉะนั้นขอเบลล่าได้เห็นกับความรักอันสุจริตของเขาตกลงมั่นกับเขาเถอะ
เบลล่าตอบว่าการที่เกรเกอรี่มาขอให้เธอแต่งงานเป็นภรรยานั้นเธอเองก็รู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งในเรื่องของเกรเกอรี่นั้นเบลล่าบอกว่าเธอก็ไม่ได้เกลียดเกรเกอรี่เรื่องนี้เธอยอมรับว่าเป็นความจริงแต่การที่เธอไม่เกลียดเกรเกอรี่ก็ไม่จำเป็นที่จะทำให้เธอต้องแต่งงานกับเกรเกอรี่และเธอก็เกรงว่าเธอจะรับเกียรติยศที่เกรเกอรี่มายกให้ครั้งนี้ไม่ได้แต่อย่างไรเธอก็ขอขอบใจเกรเกอรี่เป็นอันมากในการที่มายกยอว่ารักเธออย่างโน้นรักเธออย่างนี้เกรเกอรี่ก็เลยถามกลับว่าการที่เบลล่าไม่ยอมรับรักเขาจะให้เขาเป็นอันสิ้นหวังว่าเขาจะมีความสุขได้ในชาตินี้แล้วหรือเบลล่ายังไม่ทันจะตอบว่าอะไรก็พอดียอนกับมอริสเดินเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเป็นอันว่าเบลล่ากับเกรเกอรี่ก็เลยต้องหยุดบทสนทนาแล้วก็มาคุยกับยอนแล้วก็มอริสในเรื่องอื่นๆต่อไปทีนี้การที่ยอนกับมอริสมาขวางไม่ให้เบลล่าตอบคำถามสุดท้ายของเกรเกอรี่นั้นก็ทำให้เกรเกอรี่ยังไม่หมดหวังในตัวเบลล่าเพราะถึงเบลล่าจะไม่รับเขาก็จริงแต่เสียงที่พูดก็ยังไม่ถึงกับตัดรอนลงไปเสียทีเดียวและถ้าเบลล่าไปตรึกตรองเรื่องที่เขาชักชวนให้มาแต่งงานกันแล้วบางทีเบลล่าอาจจะกลับเห็นดีได้กระมังส่วนข้าพเจ้าเองนั้นเมื่อมาถึงได้ 2-3 นาทียอนกับมอริสก็เดินเข้าไปขัดคอเกรกอรี่กับเบลล่าดังที่กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็เลยเดินเข้าไปได้รับแนะนำกับมอริสและเกรกอรี่แล้วยืนพูดกันอยู่สักครู่หนึ่งเกรกอรี่ลากลับบ้านเบลล่ายอนมอริสกับข้าพเจ้าก็กลับเหมือนกันข้าพเจ้าเดินตามไปส่งพวกทั้งสามคนนั้นที่ประตูบ้านเพื่อจะหาโอกาสพูดกับเบลล่าก็ไม่สำเร็จทำให้ข้าพเจ้าร้อนใจมากคืนวันนั้นเมื่อกินอาหารแล้วเขาก็ออกไปนั่งอยู่ในสวนคนเดียวนั่งคิดตรึกตรองถึงเรื่องเบลล่าและเขาก็ทราบแน่ว่าเวลาที่เกรเกอรี่ไปนั่งพูดซุบซิบอยู่ด้วยนั้นเกรเกอรี่คงแสดงความรักแล้วก็เชิญเบลล่าให้แต่งงานกับเขาเป็นแน่และการที่เบลล่าจะตกลงด้วยนั้นเป็นการเป็นไปได้โดยแท้และที่จริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยชายหนุ่มก็มานั่งนึกถึงตัวเองว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปแต่เขาก็ตอบตัวเองไม่ได้รู้อยู่แต่ว่าถ้าต้องเสียเบลล่าไปเป็นของคนอื่นเสียแล้วเขาคงไม่มีความสุขอีกเลยในชาตินี้เพราะการที่ผู้ชายจะสิ้นความสุขตลอดอายุด้วยเหตุที่ไม่ได้ผู้หญิงที่รักสมใจนั้นจะได้ผิดธรรมชาติไปก็หามิได้อีกทางหนึ่งแม้ว่าเบลล่าจะไม่รับคำเชิญของเกรเกอรี่ดังที่กล่าวมาแล้วก็ดีแต่เกรเกอรี่ก็คงไม่หมดความเพียรเพราะเบลล่าเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคงจะไม่เบื่อหน่ายในการที่จะพยายามที่จะโน้มน้าวเพื่อที่จะให้เบลล่ามาเป็นของตนและเมื่อเกรเกอรี่ยังคงไม่ละความพยายามเขาแล้วบางทีอาจจะทำให้เบลล่ากลับใจไปรักเกรเกอรี่ก็เป็นได้และนอกจากเกรเกอรี่ก็ยังมีมอริสอีกคนหนึ่งซึ่งมอริสนี้ก็ดูท่าว่าไม่ใช่คนเลวแถมยังมาพักอยู่ในบ้านของพ่อแม่เบลล่าเองซะอีกด้วยเท่ากับว่ามีโอกาสที่จะพูดจาอ้อนวอนเบลล่ามากไม่ใช่เท่านั้นการที่มอริสมาพักอยู่ในบ้านนั้นเป็นเครื่องหมายว่า
บิดามารดาของเบลล่าคงจะไม่รังเกียจในการที่จะยกลูกสาวให้กับมอริสเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเบลล่าจะไม่รับรักเกรเกอรี่หรือว่าตัดขาดเสียทีเดียวก็ยังมีมอริสอยู่อีกรายหนึ่งและการที่เบลล่าจะตัดมอริสนั้นก็ไม่น่าจะง่ายๆเพราะว่าเบลล่าจะต้องมีเหตุสำหรับที่จะไปพูดกับบิดามารดาให้เป็นการพอเพียงหาไม่ก็จะเกิดโกรธขึ้นกันใหญ่โตได้เพราะว่ามอริสนี้เป็นคนที่พ่อแม่ชอบด้วยส่วนตัวของเขาเองนั้นถึงแม้เบลล่าจะชอบก็คงจะไม่รักจับอกจับใจเหมือนกับที่เขารักเบลล่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุพอที่จะเชื่อได้ว่าเบลล่าจะไปตัดชายหนุ่มสองคนนั้นเพราะตัวเขาทั้งนี้ตัวเขาเองก็เคยทำการหรือว่าทำเรื่องเสียหายมาในเร็วๆนี้อีกด้วยด้วยเหตุเหล่านี้หน้าที่ของเขาจึงมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องดูให้รู้แน่ว่าเบลล่ารับเกรเกอรี่เสียแล้วหรือไม่และถ้ามีโอกาสก็จะได้พยายามชักชวนเบลล่าให้มาเป็นภรรยาของเขาเองการที่ข้าพเจ้าตรึกตรองถึงเหตุทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเห็นยังเป็นการขัดข้องอยู่ในเวลาที่ข้าพเจ้ามีหัวเต็มไปด้วยความรักและความร้อนใจเช่นนี้เป็นการเป็นไปไม่ได้และในเวลานั้นถ้าจะแต่งงานกับเบลล่าแล้วถึงจะถูกจากพระนารายณ์มาตัดคอก็คงแต่งอยู่นั่นเองไม่ยอมเว้นเป็นแน่เมื่อได้ตกลงในใจว่าจะต้องไปสืบสวนให้รู้แน่ดังที่กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าชักนาฬิกาออกดูเห็นเป็นเวลาดึกเสียแล้วจะรีบไปบ้านพวกเคนเนลในเวลานั้นก็เป็นการไม่ควรแต่ครั้นจะไปนอนก็ทราบแน่ว่านอนไม่หลับเพราะใจข้าพเจ้าอยู่ไม่นิ่งจะสะกดตัวไว้ที่ไหนได้ข้าพเจ้าก็ขึ้นไปหยิบหมวกและเสื้อคลุมชั้นนอกมาใส่แล้วก็ออกเดินไปทางบ้านของพวกเคนเนลเห็นว่าไฟยังสว่างอยู่ก็เข้าใจได้ว่าคงจะมีดินเนอร์หรืออะไรอย่างนึงจะทะลึ่งเข้าไปก็ไม่ชอบข้าพเจ้าเดินผ่านประตูหน้าบ้านไปเห็นแฟรงค์ออกมายืนสูบบุหรี่อยู่คนเดียวข้าพเจ้าก็หยุดพูดด้วยว่ามีอะไรกันหรูหราได้รับตอบว่ามีดินเนอร์90คนในเรือนร้อนเต็มทีแฟรงค์จึงออกมายืนตากลมสักครู่หนึ่งจะกลับเข้าไปข้าพเจ้าต้องการจะทราบเรื่องเบลล่าจึงถามอ้อมค้อมต่อไปว่าใครมาบ้างอดใจรอเอาไว้ติดตามต่อช่วงหน้านะคะว่ามีใครมาบ้างกับเรื่องคนเดียวรอดตายค่ะนิทานของนมส.พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะผู้ชายคนนี้มีให้ลุ้นอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะนั่นสิครับคาดเดาการเคลื่อนไหวไม่ได้จากเมเบลมาแคโรลีนแล้วก็มาเบลล่าแหมชื่อทันสมัยซะด้วยนะคะครับผมแล้วก็พอเวลาเจอใครเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้สวยสุดละใช่สวยกว่าที่ผ่านมาอีกโอ้ยคนที่ผ่านมาไม่เท่านี้หรอกสวยขึ้นสวยขึ้นแหมดูท่าทางว่าจะลืมสิ้นไปหมดทุกคนที่เคยได้ผ่านมาครับตอนนี้นะคะมาพัวพันกับครอบครัวเคนเนลค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วจะแห้วอีกหรือเปล่าในกรณีของเบลล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชื่อเรื่องคนเดียวรอดตายนั่นนะสิ
ดูแล้วนี่ยังไม่น่าจะมีอะไรไปเกี่ยวกันเลยนะคะกับคนเดียวนะพี่นั่นสิเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับผมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วคุณมีความคิดความเห็นอย่างไรอยากจะพูดคุยอยากจะเสนอแนะอยากจะติดชมก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะครับ3ช่องทางด้วยกันค่ะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยทักทายชาว YouTube กันหน่อยดีกว่าครับพี่ดีค่ะไม่ได้ทักทายกันมานานหลายวันเหมือนกันครับคุณร่มเย็นครับเขียนมาในจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสขอบคุณมากครับที่อ่านจดหมายเหตุนี้ให้ฟังผมมีข้อสงสัยเพราะตามที่ฟังมีบางตอนระบุว่าเมืองไทยบางตอนใช้คำว่ากรุงสยามไม่ทราบว่าต้นฉบับเขาใช้ว่าเมืองไทยด้วยจริงหรือเปล่าครับถ้าจริงน่าจะแสดงว่าคำว่าไทยถูกใช้ควบคู่กับคำว่าสยามอ๋อเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถามผู้รู้ให้ค่ะได้ครับแต่ว่าในบางบริบทของที่เราเล่านะครับเราก็ใช้คำว่าประเทศไทยให้คุณผู้ฟังเข้าใจนะพี่ใช่คือบางทีเราใช้คำที่เข้าใจกันได้ในยุคนี้ว่าหมายถึงประเทศไทยใช่หมายถึงเมืองไทยแต่ทีนี้ที่คุณร่มเย็นยกประเด็นมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะในนั้นมีการกล่าวถึงเมืองไทยด้วยหรือไม่นะคะครับแต่ว่ากับประโยคที่เป็นต้นฉบับจริงๆอันนี้ต้องไปถามคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะคุณแคทครับสวัสดีค่ะคุณหมีคุณจิตรินฟังเรื่องสยามคือบ้านของเราจบก็มาต่อด้วยเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเลยชอบการอ่านของคุณหมีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคุณวันวันยีฟังตอนทำการบ้านเพลินมากเลยค่ะสนุกมากค่ะโอ้โหขอบคุณนะครับอยู่ชั้นอะไรคะเนี่ยฟังตอนทำการบ้านซะด้วยแสดงว่าคงจะเรียนออนไลน์ด้วยนะนั่นนะสิพี่แล้วก็คุณมาโกมาโก้น่าจะมาโก้นะครับผมดีใจที่สุดที่เคยซื้อหนังสือเล่มนี้อันนี้หมายถึงบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะครับอ๋อค่ะผมดีใจที่สุดที่เคยซื้อหนังสือเล่มนี้เมื่อตอนผมทำงานครั้งแรกในชีวิตเมื่อ32ปีที่แล้วโอ้ว้าวค่ะและอีก3ปีผมจะเกษียณหมายถึงว่าจากตอนเนี้ยไปอีก3ปีผมจะเกษียณแล้วแปลโดยคุณสุรัตสุริยชัดชัยมงคลใช่ไหมคะใช่ครับผมพลิกอ่านคร่าวๆในร้านหนังสือมือผมรีบควักเงินอันน้อยนิดในกระเป๋าของผมจ่ายค่าหนังสือเลยครับแสดงว่าถูกใจมากครับกระหายอ่านมากเลยครับอยากถึงเวลาเลิกงานไวๆทุกวันนี้ผมยังจำวันนั้นได้ชัดเจนผมมีหนังสือเล่มนี้เป็นแผนที่ว่าตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมก็มั่งคั่งนะครับขอบคุณผู้แต่งและผู้แปลมากๆครับขอบคุณนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะที่จำได้ก็คือว่าก่อนจะจ่ายเงินให้ใครอย่าลืมจ่ายเงินให้กับตัวเองคือเวลามีรายได้มาเนี่ยเราก็จะเสียเงินไปกับค่าน้ำค่าไฟค่าโน่นค่านี่เต็มไปหมดเลยเป็นการเอาเงินไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจ่ายเงินให้ใครเขาบอกว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนนะใช่ครับคือเก็บเงินไว้เลยจำนวนหนึ่งเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีเงินจ่ายให้กับตัวเองทำงานได้มาจ่ายให้กับคนอื่นหมดเลยวันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะคะใช่ครับแต่อย่างอื่นถ้าใครสนใจก็ลองหาฟังหาอ่านกันได้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์ก็ได้เคยเล่าเอาไว้ด้วยนะคะครับผมบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนยังคงใช้ได้อยู่เสมอค่ะกับหลักการการเก็บเงินเก็บทองในเรื่องนี้ทาง YouTube ก็มีประมาณนี้ครับพี่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ครอบครัวเคนเนลกันต่อเลยนะคะครับที่ตอนนี้โอ้โหกำลังมีดินเนอร์90คน90คนนี่ไม่รู้9ถึง10คนหรือว่า90คนนะพี่เออนั่นสินะใช่ๆๆ
90คนนี่เยอะมากเลยนะ90คนนี่น่าจะโหดเลี้ยงทำหมู่บ้านเอออ่ะงั้นเดี๋ยวลองกลับไปติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้นะคะพอถามแฟรงค์แฟรงค์ก็จารนัยชื่อมาให้ฟังว่ามีคนนั่นมีคนนี้ก็บอกชื่อมาประมาณ10คนทีนี้แฟรงค์กับชายหนุ่มคนนี้คนเล่าเรื่องเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันชายหนุ่มก็เลยถามแฟรงค์ว่าใครจูงใครเข้าห้องกินข้าวล่ะเขารู้ทันหรอกนะตัวมันโกงจัดนักจะถามถึงตัวเจ้าหล่อนเองก็ถามตรงๆไม่ได้เหรอทำไมจะต้องอ้อมค้อมไปอย่างนั้นด้วยเล่าก็ใครจะกล้าถามพี่ชายได้ตรงๆล่ะว่าใครจูงน้องสาวเข้าไปกินข้าวและท่าทางเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก็เมื่อพูดจริงจังออกมาดังนี้ก็เลยเล่าต่อไปด้วยเลยสิเล่าอะไรไม่มีอะไรจะเล่าหรอกนอกจากว่ามอริสเป็นผู้จูงเบลล่าแล้วเวลานี้เขานั่งพูดกันอยู่ในห้องรับแขกคนอื่นๆป่านนี้คงออกมาอยู่สวนหลังบ้านหมดแล้วนี่แน่จะบอกให้นะพ่อกับแม่ฉันเนี่ยต้องการให้มอริสเป็นลูกเขยมากอยู่และเบลล่าก็เป็นเด็กตามใจพ่อแม่มอริสเขาก็รู้ตัวว่าอยากได้เบลล่าเขาก็รักเบลล่าจัดอยู่ด้วยป่านนี้ไม่ขอแต่งงานกันแล้วดอกกระมังชายหนุ่มได้ฟังก็เกือบจะเสียสติคือเรียกว่าเกือบสติแตกละแต่ก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรหรือว่าจะทำอย่างไรก็ยืนอั้นอยู่สักครู่หนึ่งจึงกล่าวต่อไปว่าไอ้กันมีลอยคว้างไปกระมังอะไรไม่ช่วยกันบ้างเสียแรงเป็นเพื่อนกันทั้งทีก็จะให้ช่วยอะไรเราตัวเองนะไม่ทำอะไรจะให้เขาเป็นแม่สื่อให้ได้เมื่อไหร่ล่ะถ้าไม่ช่วยมากก็เพียงไปสืบดูว่ามอริสกับเกรกอรี่ขอแต่งงานแล้วหรือยังและเบลล่าได้รับเขาแล้วหรือยังไอ้ได้มันได้หรอกแต่พอรู้แล้วจะทำอะไรต่อไปไอ้ข้อนั้นก็ต้องคอยดูทีหลังพอพูดมาถึงตรงนี้แฟรงก์ก็บอกว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยไม่ชอบตรงที่ชายหนุ่มคนนี้เคยถูกฟ้องเรื่องเสียสัญญาว่าจะแต่งงานกับเมเบลแล้วก็เกิดเป็นเรื่องวุ่นวายกันใหญ่โตในคราวนั้นเรื่องแบบนี้พ่อแม่ผู้หญิงที่ไหนได้รับรู้ก็คงไม่อยากจะให้ผู้ชายคนนั้นนี่มาแต่งงานกับลูกสาวของตัวเองแฟรงค์ก็เลยพูดตรงๆว่าพ่อแม่เนี่ยไม่โอเคกับวีรกรรมครั้งนั้นแล้วก็ยังพูดมาถึงตัวเองว่าโอ้ยนับประสากับใครกับตัวเขาเองเนี่ยถ้าถามจริงๆเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันกับการที่จะให้น้องสาวของเขาเนี่ยมายุ่งกับคนที่เคยมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานกันมาในอดีตใครจะว่าดีไม่ดีก็ช่างอะไรตัวเบลล่าเป็นใหญ่พรุ่งนี้ส่งจดหมายสั้นๆไปบอกเรื่องนี้หน่อยนึงได้ไหมล่ะก็ถ้าคืนวันนี้ไม่มีเวลาถามเขาพรุ่งนี้เช้าจะให้บอกอย่างไรได้แต่เอาเถอะถ้าได้ข่าวจะไปบอกแล้วกันแล้วอย่ามากวนกันไม่หยุดไม่หย่อนก็แล้วกันพูดจากันเท่านั้นเขาก็กลับบ้านแฟรงค์ก็ชวนให้เข้าไปในบ้านเขาแต่คราวนี้เขาไม่ยอมไปเพราะเห็นว่าดึกแล้วถึงเข้าไปก็คงไม่มีประโยชน์วันรุ่งขึ้นตั้งใจว่าจะไปเว้นแต่ถ้าแฟรงค์มาบอกว่าเบลล่าตกลงกับคนอื่นไปเสียแล้วคืนนั้น
ชายหนุ่มก็มานอนใจร้อนพาวๆนึกอยู่ในใจว่าบนบวงสรวงรุกขเทวดาขอให้สมปรารถนาของเรียมเอ่ยกล่าวคือขออย่าให้เบลล่ารับรักกับเกรกอรี่หรือมอริสเลยแล้วก็ขอให้เทพยดาดลใจให้รับรักกับเขาการที่เกรกอรี่กับมอริสมาอ้อนวอนชักชวนเบลล่าซึ่งอาจจะทำไปแล้วหรือไม่นั้นตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบได้แต่คิดแล้วก็เข้าใจเอาเองซึ่งอาจจะเข้าใจถูกก็ได้ในเวลาที่เขากับแฟรงค์ยืนพูดกันอยู่ที่หน้าประตูนอกบ้านนั้นเบลล่ากับมอริสก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องรับแขกเขามารู้ทีหลังว่ามอริสได้แสดงความรักกับเบลล่าตามที่เขาคาดเดานั้นจริงๆมอริสบอกว่าการที่เขาลงมาอีสบอนคราวนี้คือตั้งใจจะมาบอกกับเบลล่าว่าเขารักเบลล่ามากเท่าไหร่แล้วก็รักเบลล่ามานานแค่ไหนขอให้เบลล่าได้นับถือความรักของเขาอย่างสูงแล้วก็ขอให้เบลล่ายินยอมที่จะแต่งงานกับเขาเถิดส่วนตัวเขานั้นเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีชาติตระกูลอย่างไรและก็มีเงินทองพอที่จะให้ความสุขกับเบลล่าได้เป็นแน่อันนี้คือกรณีของมอริสซึ่งเบลล่าตอบว่าที่ว่าอย่างนั้นก็ชอบใจแล้วแต่ฉันยังไม่มีความพอใจที่จะรับปากแต่งงานกับมอริสนี่ถ้าอย่างนั้นจะให้ฉันคอยไปจนกว่าหล่อนจะตกลงในใจเหรอเรื่องที่ท่านจะคอยหรือไม่คอยนั้นฉันก็บังคับท่านไม่ได้ท่านจะคอยก็ตามไม่คอยก็ตามแต่ถ้าจะคอยฉันก็ต้องบอกเสียก่อนว่าฉันไม่ได้สัญญาที่จะตกลงเป็นภรรยาของท่านเพราะเหตุที่ท่านคอยนั้นเองฉันมีเหตุพอที่จะเชื่อได้แล้วว่าบิดามารดาของหล่อนก็ไม่รังเกียจที่จะให้หล่อนแต่งงานกับฉันและการที่บิดามารดาของหล่อนไม่รังเกียจจะไม่นำให้หล่อนรับเป็นภรรยาฉันหรอตรงนั้นท่านเข้าใจผิดแท้ทีเดียวการที่บิดามารดาของฉันจะรังเกียจหรือไม่นั้นไม่เป็นข้อสำคัญอันใดเลยแต่ถึงแม้ว่าบิดามารดาฉันจะไม่รังเกียจตัวของฉันก็เป็นใหญ่ไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นหล่อนไม่ชอบฉันหรอฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ชอบถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องเข้าใจว่าหล่อนชอบฉันและก็เมื่อหล่อนชอบฉันแล้วเหตุไรจึงไม่รับแต่งงานกับฉันเล่าคำว่าชอบกับคำว่ารักนั้นมันไม่ใช่คำเดียวกันนะถ้าหล่อนไม่รักฉันในเวลานี้ฉันต้องขอหวังใจว่าต่อไปหล่อนจะรักฉันฉันก็ต้องตอบอย่างเก่าท่านจะหวังหรือไม่หวังฉันก็บังคับไม่ได้แต่ถ้าท่านหวังแล้วฉันก็ไม่สัญญาว่าจะเป็นภรรยาท่านด้วยเหตุที่ท่านหวังใจนั้นเหมือนกันการที่หล่อนไม่รับฉันดังนี้เป็นด้วยหล่อนรักเกเกอรี่เหรอนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเกเกอรี่กับฉันหาควรที่ท่านจะมาไล่เลียงไม่ฉันเห็นหล่อนไปนั่งพูดซุบซิบกับเกเกอรี่อยู่นานเมื่อหล่อนไม่รักฉันและพูดดังนี้ฉันก็ต้องเข้าใจว่าหล่อนรักเกเกอรี่ฉันขออํานวยพรด้วยอํานวยพรเรื่องอะไรหรือเรื่องที่หล่อนมั่นกับเกเกอรี่นะสิฉันไม่ได้บอกกับท่านว่าฉันมั่นกับเกรกอรี่อ๋อเราทำท่าจะทะเลาะกันมานานแล้วลงท้ายมาเลิกทุ่มเถียงกันเสียทีจะดีกว่านะขอหล่อนได้กรุณากับความรู้สึกของฉันที่ได้รักและเดือดร้อนมารับมั่นกับฉันเสียเถอะฉันยังรับไม่ได้ทำไมล่ะฉันยังไม่บอกเอาเป็นว่ายังไม่รักท่านพอก็แล้วกันและนี่ก็คือบทสนทนาของเบลล่ากับมอริส
เราก็คงจะจบกันเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้นี่มันหลายคนมากกว่าคราวที่แล้วอีกนะครับพี่อย่างน้อยๆผู้ชายก็3ละเรียกว่าเป็นอะไรนะพหุภาคีพหุภาคีไม่ใช่ทวิภาคีมีมอริสมีเจกอรี่ฮะแล้วก็มีเนี่ยคนเนี้ยค่ะพระเอกของเราเนี่ยพระเอกของเราแต่เบลล่าเธอก็แบบเธอไม่รับรักใครแต่เธอก็ไม่ถึงขั้นตัดตรอนซะทีเดียวใช่ยังให้ความหวังนะพูดง่ายๆไม่รับรักแต่ไม่ตัดจบครับก็ไม่ได้เกลียดแต่ก็ยังไม่ได้รักทั้งมอริสและเกรกอรี่ก็แหมไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อตอนหน้านะคะครับว่าพระเอกของเราจะมีโอกาสที่จะได้ชนะใจเบลล่าหรือเปล่าในเมื่อคนนี้ก็ใหม่โอคนนั้นก็ใหม่โอและจะโอกับใครล่ะนี้เบลล่านั่นนะสิและที่สำคัญนะคะมันจะเป็นคนเดียวรอดตายได้ตรงไหนอ่ะใครจะรอดนะยังไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวกับความตายเลยแม้แต่น้อยนะครับติดตามได้ค่ะนิทานของนมส.เรื่องคนเดียวรอดตายในตอนหน้าได้รู้แน่นอนนะคะว่าทำไมถึงชื่อเรื่องคนเดียวรอดตายและได้รู้แน่นอนว่าระหว่าง3คนนี้พระเอกของเรามอริสและก็เกรกอรี่ตกลงแล้วใครจะเข้าวินนะคะได้เข้าวินมาอยู่ในใจของเบลล่าที่ไม่ใช่เบลล่าลานีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องสนุกสนุกย้อนยุคนิทานของนมส.พบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง